ขอให้ตายเถอะไม่ตายเลยอะไรวะอ๋อโหโอเคครับผู้ที่ชอบเล่นเกมเราจะมาเล่นเกม Warrior Orochi ภาคที่4ภาคที่21กองกำลังของอาทิน่าปรากฏตัวขึ้นในแดนโอดาที่ป้องกันไว้ได้ไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มโจมตีวัดทารุจิซึ่งป้องกันโดยจูกะเดียนและโทกุกาวะเยยาสึแต่ว่าโนบุนากะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้คาดการว่าความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวและมอบแผนที่รับของวัดทารุจิให้จูกะเดียนกับคุณซื้อคนอื่นอีนาโทระและพวกคนอื่นเชื่อว่าจูกะเดียนและคนอื่นจะอดทนได้จนกว่าพวกเขาจะไปถึงสติปัญญาของมนุษย์จะสามารถเหนือกว่าเทพได้หรือไม่ข้ายังไม่เห็นอาทิน่าเลยกองกำลังหลักของนางยังมาไม่ถึงก็ดีแล้วที่เรามาทันนะเราต้องปกป้องวัดทันดอนจิก่อนที่ท่านโนบุนากะจะมาถึงคุยกันแค่นี้แหละชืบนี่โอ้ยมึงรออยู่แล้วมึงกันได้ยังไงวะเอาไปไหนล่ะเอาไปไหนแกโอ้ยตายสักทีได้ไปอย่าโอเคเราไปช่วยมาซามุเนะชืบยิงอัดหน้าไปเลยอย่าเอาเรียบร้อยโอเคตามมาชืบโอ้ยโดนแหละโดนเป็นชุดเอาเปลี่ยนไปเรื่อยจนกุมบึนไปหมดแล้วชืบจ้าโอเคน่าลำคาญจริงลูกกับใครเอ่ยขอร่วมด้วยคนสิที่บะโชทโนอุ้ยโอ้โหเราปีเฮ้ยโจผีเอาไอ้โอ้โหมันตีทีเดียวอะไรจะเก่งขนาดนั้นเลือดไม่ลดเลยโจผีไอเวนอะไรอย่าอยู่ไหนวะอุ้ยโอ้โหมันยังไม่ตายเอาไปฮึเรียบร้อยตายทีเราเกือบตายแทนโอเคโอ้ยโอ้ยปัดโถโว้ยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางให้นะโอโทระเอาไปโดนนั่นละยิงโอ้ยตีเหมือนตีไม่เข้าเลยย้อย
พุ่งชนมาใกล้ๆหน่อยเว้ยขอเก็บสแต็กหน่อยเว้ยโอ้โหมันรับจนได้ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็ตายซะเยี่ยมเก็บของหน่อยโอเคผมรู้ทิกอยู่อย่างหนึ่งนะครับมีคอมเมนต์มาบอกนะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับก็คือเราต้องจัดการให้ได้ถึง300ฮิตนะครับแล้วก็จัดการตัวผีนั่นนะครับเราจะได้บัฟตัวทองมานะเฮ้ยยิงไม่ยั้งเลยเจ๊หนอนซะไม่ตายด้วยเลือดไม่ลดตักติ๊กเลยชนคานกันเลยทีเดียวนึกแล้วว่าต้องไม่ตายโอ้ยเท่านั้นแหละวันนี้ก็รีบอยู่ไปเร็วโอ้โหโดนลุมกันแบบว่าโดนยับๆอ่ะกูไม่มีเวลาละกูไปช่วยเพื่อนก่อนมันไม่ใช่เควสก็หลบไปนะมาแล้วไปใจเย็นอย่าเพิ่งตายอย่าขวางโอ้โหเยอะจัดเอาวะสู้มันเข้ามาสุดยอดโอ้ยเดี๋ยวไม่ตายเหรอเจอสายล็อกหน่อยมีตัวยินนิ่งด้วยเรียบร้อยเอาไปเอาไปอีกกูมีเยอะโดนซะเอาไม่ยังลายธนูยิงกันยับเลยนะกูไม่สู้หน่อยละเอาใหญ่เดี๋ยวมันยังไม่หมดโอ้ยเหลือเรียบร้อยสมแล้วล่ะขอบใจยิงกระโอ้ยใจเย็นเลือดไม่ลดเลยนะเพื่อนงั้นเอานี่ไปแล้วขอตัวทองด้วยเย่ได้ไหมครับโอเคมันน่าจะง่ายขึ้นมันเยอะนักวะเอามาล็อกเว้ยได้ตีมาใช้อีกแล้วเอาไปอีกไม่ต้องพักผ่อนกันเลยตายไหมเหลือโอ้ยโอ้โหเก่งขึ้นมาซะงั้นอะไรของมึงเนี่ยเออทำไมไม่ตายทำไรแล้วอ่ะเย้มาแล้วพวกท่านทั้งหลายออกจากที่นี่กันเถอะโอ้โหมาเป็นขยงตรงนี้จะเปิดไหมถ้าเปิดก็จะได้ผ่านไปได้เนาะเงียบกิ๊บอ๋อมันก็เดาวะ
ไม่มีใครพูดอะไรหน่อยเหรอบอกเส้นทางหน่อยที่มันไม่อ้อมอ่ะแล้วฝั่งเราไม่มีกำลังพลกำลังลบเลยล่ะดักสองตัวเลยนั่นน่ะยาจ้าโอ้โหพลปืนมาโนบุนาก様が近づいていますお姉さんโอเคโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหดนะครับเองอะฮะมองไม่เห็นเว้ยยาทำไมไม่เป็นไรเลยสู้แหละหนีหรอโอ้ยโอ้ยจะสู้แหละนี่ไม่ได้แอมกูร้องไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วนี่โยมาสะตายไปแล้วไม่ต้องพูดมากจบโอเคเข้ามาอะไรเดี๋ยวก่อนนะมาเลยฝนดาวตกและนำแค่เนี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันติกูบ้าบอโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยสวยได้มาใช้อีกแล้วจะซื้อเลยนี่เราจ้าฮ่าโอ้ยมึงฝ่าด่ากูมาได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเบาได้เบาเบาได้เบามาใครก่อนดีตรงนี้ใครเอ่ยใครเนี่ยนี่เดโยชิมาโอ้ย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 เกือบตายใจเย็นโอ้โหโหดนักกันเราอะเฮ้ยโอเคโอ้ยเดี๋ยวเอาไหนใครใช้โดนมาดิโอ้ยอย่าสู้แล้วฮิเดโยชิเกิดมันไม่ลดเลยนะได้แล้วท่าใหญ่โดนฟะเอาสวยไม่ตายเลยอะไรนี่ยิงอัดหน้าไปดิโอ้ยอาหารโหดเกินเราไปโว้ยเจ้าหน้าดิงแพ้ซะแล้วโอ้โหท้อใจท้อใจกับชุดนี้จริงๆเอาอาทิตย์หน้ามาโอ้ยอ้าว what the fuckมึงตีกูสองทีเองทหารเลวเหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นมาข้ากลับมาแก้แค้นไอ้บ้าไอ้โหดไอ้พวกโหดมีเสาให้ปักด้วย
เยี่ยมไปเลยมีคนกดอันติครับเอาไปโดนโดนโดนมาดิมาดิมึงมึงเอาไปอีกโอ้ยยิงสวยแรงอยู่นะโอเคจัดไปอย่า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 ตายไหมอันที่หน้าไม่ตายด้วยทำไมเลือดไม่ลดเลยล่ะเจ๊แต่เก่งก็ให้มันมีขอบเขตบ้างโอ้โหดูดิจะบ้าตายเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมาตีกูโคตรแรงโอ้โหมาดิเข้าไปเจอกีตาร์ล็อกหน่อยไหมเราอย่าอยู่เลยเจ๊ฮึตายสักทีเฮ้ยไม่รู้จะโหดไปถึงไหนข้าดีใจที่เราปกป้องวัดโทดันจิซึ่งท่านโนบุนากะมอบให้เป็นหน้าที่ของเราขอขอบคุณพวกเจ้าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรสวรรค์ของท่านจูกัดเอียนไม่เลยข้าไม่ได้ทำอะไรที่ท่านจะต้องชื่นชมเช่นนั้นคือว่าขอบคุณมากนะคะแต่ก็ที่ท่านซุนเกียมบอกเอาไว้ว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดูเดือดและยอดเยี่ยมได้ยินเช่นนั้นข้าก็ยินดีและดีใจข้ามีชื่อว่าฮันตงข้าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักดังนั้นจำชื่อข้าไว้เถิดข้าชื่อลิปบองขอโทษด้วยที่แนะนำตัวช้ายินดีที่รู้จักพวกท่านทุกคนข้ามีชื่อว่ากุยออยจะต่อสู้เพื่อนายท่านไม่ว่าจะโลกใดก็ตามพันธมิตรมากขึ้นพร้อมจะท้าทายเทพเจ้าเทพเจ้าเหล่านั้นเราจะทำยังไงกับพวกเขาดีหากเราไม่ใช้กำลังมันคงยากที่จะเอาชนะแต่หากใช้กำไรอาจทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูมากขึ้นเพอร์เซียสขอถามเหตุใดสุดจึงเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าจะให้พูดตรงๆข้าก็ไม่รู้สุดน่ะเป็นคนที่ชอบเซสุขและมีความหยิ่งผยองเหมือนกับเทพเจ้าก็มันเป็นเทพสิเราเทพเจ้าว่ามนุษย์อ่อนแอโง่เขลานั่นคือเหตุผลว่าทำไมสุดจึงเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำและความทุกข์ทรมานบางส่วนที่เขาต้องทนไม่มีความสำคัญอะไรนั่นคือวิธีที่เขาเล่นกับพวกมนุษย์การสร้างโลกใบใหม่นี้ขึ้นมาอาจเป็นเพียงเกมหนึ่งของเขาก็อาจจะแค่ทำเพื่อทำลายทุกสิ่งตามใจหรือบางทีก็อาจจะมีแผนเกี่ยวกับโอโรจิก็ได้อาจจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้เลยงั้นพวกเราควรทำยังไงดีอุยกายฮันตงลิปบองเย่ระดับเอสด้วยอาวุธเพียบขายย่อยย่อยขายย่อยแล้วก็อันนี้เก็บไว้อันนี้ก็ขายย่อยเก็บไว้ย่อย
โอเคหมดเรียบร้อยศัตรูที่ไม่ทราบเจตนาจะเหมือนกับการต่อสู้กับท่านอีกครั้งเลยท่านโนบุนากะเจ้าท้าทายข้าแสดงให้ข้าเห็นถึงความมุ่งมั่นและถามเจ้าข้าถามและถามข้าถึงเจตนาคราวนี้เจ้าจะทำเช่นไรข้าก็คิดเช่นกันเพราะเราไม่อาจตัดสินได้ว่าจะทำยังไงกับโลกใบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าซูต้องการอะไรก็ย่อมได้เมื่อมีวิธีเดียวที่จะพบกับซูสต่อสู้ด้วยพลังของกำไรสินะดีละถึงจะน่ากลัวและน่าอายแต่ข้าจะทำให้ดีที่สุดดีนั่นเป็นทางเลือกของเจ้าลูกหลานของมนุษย์มาเราจะดูแลเองหากเราเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านี้อาจทำให้นำไปสู่สงครามระหว่างอาณาจักรลึกลับกับโอลิมปัสได้เราต้องหลีกเลี่ยงสงครามจนกว่าจะรู้ว่าซุสต้องการอะไรเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาในเมื่อเป็นเช่นนี้บางทีเราควรจะค้นหากำไรเพิ่มนะเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูชิงมันไปและช่วยให้ซุสลงมาเร็วที่สุดกำไรจำได้แล้วนะท่านพ่อท่านจำข่าวลือนั้นได้หรือไม่อ๋อจริงสิพูดถึงหญิงสาวที่มีพลังประหลาดที่ผู้คนต่างก็เคารพบูชาข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องนั้นเช่นกันนะเราไม่ควรละเลยความเป็นไปได้ที่หญิงสาวผู้นั้นจะถือกำไรเอาไว้ตัดสินใจแล้วเราไปพบหญิงสาวผู้นั้นกันรายงานชาวบ้านกำลังหลบหนีเพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเราเขาถูกโจมตีโดยปีศาจว่าไงเนาะเป้าหมายของผู้บริสุทธิ์เป้าหมายคือผู้บริสุทธิ์เหรอเจ้าพวกขี้ขาดเอ้ยยังมีอีกหลายคนที่หนีไม่พ้นจะเอาไงดีล่ะขอรับของแบบนั้นมันก็ต้องรีบไปช่วยอยู่แล้วเฟ้ยใจเย็นๆก่อนได้ไหมท่านเตียวอุ๋ยเรายังไม่รู้ว่าศัตรูเป็นใครและคนพวกนั้นเป็นใครการเคลื่อนไหวในเวลาเช่นนี้คงจะในเวลาที่เรามานั่งคุยกันอยู่นี่มีคนตายมากขึ้นนี่มันใช่เวลาที่เราจะเคลื่อนไหวนี่มันคือเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวแม้ข้าจะต้องไปคนเดียวก็ตามไม่ไหวข้าชื่นชมจิตวิญญาณของเขาจริงๆแต่มันอาจจะพาเขาไปสู่ความตายของตัวเองโอ้โหหนักหน่วงจริงๆโอเคขอจบพิเศษนี้ครับยังไงให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย